二厂云南那一带，今天我们要去那个江南。各位姑姑不少朋友们的，不知道过年的看到哪只白糖 ，Brazilian， 哇，镭射哈尼。รู้สึกตื่นเต้นมากก็เลยพามึงมาด้วยไงจะได้เข้าห้องไปด้วยป่ะมึงจะต้องไปทำอะไรก่อนเขาเหมือนแบบว่าพาเมียไปคลอดลูกไปจับมือเหรอลูกคลอดมาแล้วช่วยรบกวนร้องเพลงให้เบิร์ดเดย์ให้ลูกด้วยค่ะวันนั้นเลยนี่เป็นไอเดียของฉันฉันเป็นหมอสูฉันจะร้องเพลงให้เบิร์ดเดย์ให้เด็กที่ฉันทำคลอดแต่อย่าหวังเลยด้วยความประมาทแต่ว่าก็อยากลองทำตัวบราซิเลียนเลเซอร์ก็เลยชวนผู้มีประสบการณ์มาเป็นเพื่อนเขาก็เขินๆพนักงานทางเขาดีนะเขาก็ชวนคุยแล้วก็ทำให้เราไม่เขินเลยคือสำหรับฉันที่แบบว่าอยู่ในวงการแพทย์ฉันรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติไงฉันก็เลยแบบว่าคนทำไม่คงไม่รู้สึกอะไรหรอกมั้งเขาก็น่าจะเห็นมาเยอะพอกับฉันเขาก็ชินแหละเออก็เลยมาค่ะมาลองดูมันต้องเจ็บนั่นแหละฉันเคยทำที่หนวดอะไรเงี้ยคือแบบโอ้น้ำตาเล็ดอ่ะก็ถ้าน้องเข้มมันก็จะเจ็บเขาทายาชาปะไม่ทาด้วยโอ้ my god and let's see will this สมมติเขาจะเป่าลมเย็นๆอ่ะอ๋อก็บอกให้เขาเป่านานๆก็คือหดเลยก็คือแม่คณิ้งคือแบบโปรติฉันพวกที่แบบว่าช็อตเทนมันอยู่แล้วอะแบบว่าไม่อยากให้มันทริมมันลับใช่จะไม่เชฟเพราะว่ารู้สึกว่าการเชฟมันทำให้คนเกิดซิลิโคไลติสได้ถ้ามันแย่ปุ๊บมันต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงเช่นแบบ IND อะไรอย่างงี้หรือเปล่าเคยคิดว่าการเชฟกันไกลอาจจะเป็นแบบว่าเป็นสิ่งมากสุดที่เราพอทำได้คราวนี้ก็เลยพอมาเห็นตัวเลเซอร์ของบราซิเลียนนี่ก็คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันทำให้บางลงเพราะว่าตอนทำหนวดอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็ไม่ได้เป็นสิวขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าน่าลองก็เลยมาลองเป็นวันที่อยู่ฝนก็ตกจริงเป็นวันที่ฉันต้องเสิร์ช Google ว่าพี่ปัดน้ำฝนใช้ยังไงเพราะไม่เคยขับทำการวันฝนตกมาก่อนวันนี้จะมาเรียนรู้ทุกอย่างใหม่ๆกันนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น5แล้วนะคะกำลังเดินไปที่กังนัมคลินิกดูกันว่าเราจะได้เข้าคอร์สก่อนเป็นคนโดนเละอยากดูหรอนี่ระหว่างนี้เขาก็ให้มาเกาะข้อมูลก่อนชื่อที่อยู่สายสุดนี่ตอนนี้เรากำลังนั่งรอแปะยาชานะคะให้เขาดีนะเขาถามก่อนเลยว่าเคยทำมาก่อนไหมถ้าไม่เคยอะไรเงี้ยเขาก็จะมียาชาแปะให้เพราะว่าบางคนไม่รู้ความเจ็บปวดนะแบบยังไม่เคยมันเจ็บไม่เจ็บอะไรเงี้ยดีนะดีเพราะว่าที่เราไปทำอ่ะเขาไม่มีแปะยาชาให้เลยสะดุ้งสุดแบบนี้เลยก็อยู่ในคนติดยาตลอดเลยนะเฮ้ยถ้ามียาชาก็จะโอเคขึ้นไม่เจ็บหรอกได้ซึ่งยาชาไป2วันผมเนี่ยเอามือจับก็คือแบบไม่รู้น้องก็คือแบบว่าน้องก็คือสวยมากเลยกับพี่ของพี่ใครทุกคนจังโอเคก็คืออีกวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทำให้ไม่รู้สึกตัวที่จะไปทำแล้วไม่เจ็บตอนนี้ซีขวาซีขวาไม่มีแรงและชาแล้วฉันน่าจะป๊อกไปเลยถึงตอนนั้นเอากูไปซีทีด้วยเจ็บหัวเป็นหัวศีรษะนั่นเลยใช่ไหมคะเข้ามาเป็นเพื่อนไหมขอให้เราเปลี่ยนโชว์กูถอดเสื้อทำอะไรก่อนกูทำปาซิลิ่งนอนได้เลยป่ะครับได้ได้ค่ะปกติแล้วแบบต้องทำกี่ครั้งอะครับจริงๆแนะนำทำก็ประมาณ8ครั้งขึ้นไปอะแบบห่างกันประมาณกี่วีคอะครับประมาณ3อาทิตย์ค่ะบราซิเลียนนี่คือทำตรงข้างหน้าอย่างเดียวป่ะคะหรือว่าข้างหลังก็ทำอ๋อบราซิเลียนกับบิกินี่มันไม่เหมือนบิกินี่จะทำแค่ขอบศอกนะบราซิเลียนก็คือทั้งหมดเลยเขาบอกให้ฉันนั่งรอข้างนอกคำถามคือฉันต้องใส่กางเกงก่อนไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าระหว่างโนยาชา versus ยาชาเนี่ยมันจะต่างกันขนาดไหนก็ไม่รู้สินะยาชาเหมือนแบบว่าเหมือนในหนังที่แบบโดนแบบเรื่องสาวๆจะแบบอะไรเลย
ฉันเคยถามคนไข้เวลาโดนช็อคว่าก็เหมือนรถชนแล้วมีคนไข้ SVT ต้องไปซิงค์คือ BP ดรอปแต่ว่าแบบตื่นดีความเชื่อขึ้นดีเพราะว่ามีสายรับ unstability 1ใน5ซอยกูหรอซอยแบบนี้แล้วเขาตื่นขึ้นมาขนาดซีเดียดได้แบบเทนทันนิวโดมีกุ้งแล้วนะช็อตใส่กุ้งNDX ใช่ไหมครับแล้วก็ลมเย็นๆมันน่าจะได้ลึกกว่าไหมครับแบบเรื่องหนวดเขาเนี่ยเพราะแบบหนูไปทำมาก็คือมันก็ยังเหลือเยอะอยู่แต่นั้นมันเป็นแค่ ND เฉยๆอันนี้มันน่าจะแบบเอ็นดีมันจะเจ็บกว่าใช่ไหมว่ามันเป็นหัวใหญ่ซะแล้วยิงชึ้นชึ้นชึ้นตีนี้ซะอันนี้จะแบบกีรติเส้นแต่ว่าจะดึ๊ดๆๆๆๆๆจะให้แบบได้เลยแต่นั้นมันรวมได้ครับแล้วเส้นด้วยกันเครื่องนี้แบบสองได้เลยเย็นๆนะคะเอาแล้วนะเอาเลยค่ะ1 2 3เจ็บไหมอุ้ยไม่เจ็บจริงๆไม่เจ็บไหมอ่ะยังๆอ้าวยังไม่ทำหรอไม่แค่ช็อตเดียวอันนี้นะเอาเลยค่ะ1 2 3ไหวไหมคะไม่เจ็บเลยฮะเรื่องที่หนูไม่รู้สึกเลยอ่ะก็ไม่ดีจังเพราะว่าพอสองแล้วนะเย็นน้อยมากเพราะมันเย็นด้วยไม่เจ็บเลยผมดีจังเลยดีจริงแล้วจะเติมพลังงานขึ้นครับดูขอแบบยิงคางทะลุถึงหนวดข้างบนเลยได้ไหมคะได้ยังไหวนะตำตั้งยังไม่เคยครับใช่กลัวมากกลัวเจ็บมากอันนี้ต้องแซ่บไหมคะไม่ไหวบอกได้ค่ะเคยมีใครกรี๊ดไหมอ่ะนานอันนี้นานหรือยังคะหนูจะได้กรี๊ดให้วิชาชาจริงหนักไหมคะหนักฮะใช่เอาช้าๆเลยค่ะตรงนี้ลืมบล็อกหลังเหมือนแบบเวลาทำคลอดเลยได้ไหมคะยาชาเขาดีนะคันเนี้ยไม่ไม่เจ็บไหมไม่เจ็บฮะยาชาอยู่ยาชาอยู่ชิลมากให้หนูร้องเพลงเลยไหมคะ เอาเพลงอะไรดีอุ้ยชิลมากหนูเก่งไหมคะตบมือให้หนูหน่อย ไม่เจ็บเลยหมิวเครื่องที่เธอไปทำมาสู้ไม่ได้สบายมากค่ะเจ็บน้อยกว่าหนวดตะกี้ค่ะจริงเหลือทายาใช่ไหมครับเฮ้ยมันไม่เจ็บเลยอ่ะเจ็บน้อยกว่าตรงเข่าอีกอะค่ะตรงเข่านี้สัก 4-5 คะแนนนี้แบบสัก 2-3 ไปเลยนี่ขอบคุณน้องมากที่ไม่เจ็บแล้วเขาบอกว่ามันลึกกว่าใช่ไหมครับเย้ตบมือให้หนูหน่อยเย้ได้ค่ะเสื้อผ้าหนูอยู่ข้างนอกเหมือนกันขอบคุณนะคะไม่เจ็บเลยเข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมต้องเป็นกังนังคลินิกเพราะที่กังนังคลินิกใครๆก็สวยได้ขอสัมผัสสักทีได้ไหมเครื่องละ 2.5 ล้าน imported from Italy เขาจับไหมอ่ะขอจับมือหน่อยเธอเก่งนี่มีใบแจ้งรายละเอียดการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้วย
ขอเปลี่ยนชุดก่อนละกันน้องน่ารักมากตอนนี้ผมปิดมากอยากทำที่อื่นต่อด้วยเลยอ่ะมันไม่เจ็บเลยแล้วมันเจ็บน้อยมากมาแล้วเจ็บไหมไม่เจ็บเลยแม่มีสะดุ้งมั้ยไม่มีเดี๋ยวรอดูเลยรอดูนะฉันไม่มีช็อตไหนมีสะดุ้งคือมันชิวมากดูสิหยิบตัวเองไว้ตรงไหนตอนนี้หยิบตรงไหนก็ไม่รู้สึกแหละไหนคอยหยิบไหนเพราะตอนนี้ชามากไม่เจ็บเพนสกอร์ตรงเนี้ยให้สักประมาณ4อันนี้ไม่ได้ชาอันนี้ไม่ใช่ชา45อันนี้ชาให้ประมาณ2ถึง3มึงเอาน้องไปทรมานทำไมในบล็อกหนังยางเส้นใหญ่ไงมันดีนะเนี่ยอยู่นี่ดีจังจริงแล้วครั้งหน้าเขาจะยาชาอีกไหมก็คิดว่าเอายาชาเถอะเพราะว่าตรวจการทำเขาบอกแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าขนมันบางแล้วก็อาจจะไม่ยาชาแล้วก็จะเจ็บน้อยลงไปเรื่อยๆแต่ตอนแรกจะเจ็บใช่ก็ฉันถามเขาเขาบอกครั้งแรกก็ยาชาไปเถอะเขามีขนมไม่กินด้วยนะเราจะมากินเดี๋ยวไม่ได้เราจะไปกินมาหรือยังฉันสามารถเดินแหลกให้ดูได้เลยมึงกระเป๋ากูไม่หยุดแกมันฉันชอบมากอยากมาทำมึงกูแนะนำกูพูดไม่ออกเลยอ่ะมึงมันชอบอ่ะไอ้แต่แบบว่าไม่อยากถึงขั้นที่บอกว่ามาเถิดแต่แบบว่ามันดีอ่ะมองแง่อยากมาทำอีกอ่ะจริงแถวชลบุรีมีปะวะแต่เขาบอกว่ามันมีตั้ง28สาขาทั่วประเทศแทบจะทุกเซ็นทรัลกูชอบนะถ้ามึงอยากมาลองถ้ามึงอยากมาลองแอดไลน์เข้าไปตอนนี้เขามีนี่อยู่ไลน์ที่ว่าแอดไปปุ๊บเขาจะให้ลองทำหลักแหล่พี่มึงขึ้นไปทำตอนนี้เลยเออแล้วหวังเหรอแอดใช่ไหมเอาไหมเอาไหมเขินเหรอเขาจะดูแบบว่ามันแอดดิกเกินไปใช่ไหมแอดดิกทีฟมากพักถือแอดไลน์ดูแอดไลน์ไปเลยไลน์อะไรอ่ะใครอยากลองมาทำนะคะแอดไลน์ไปที่แปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเขาจะให้ลองทำมึงกูพูดไม่ถูกหรอว่าต่อมันชอบอ่ะให้ลองความรู้สึกว่าเป็นยังไงเพราะว่าใช่ใช่ใช่คนขนเข้มอาจจะยังไม่เห็นผลแต่ว่าขนบางอาจจะเห็นผลเลยภายในครั้งแรกก็ได้เพราะว่ามันค่อนข้างลงลึกถึงมากใช่ใช่ก็คือเขาเคลมไว้ว่าแบบตัวลองเพาส์ไอดีแอคของเขาเนี่ยมันลงลึกที่สุดในรูปเดี๋ยวฉันเสิร์ชแล้วฉันได้ดีนี่ have a look เนี่ยมันลงมาลึกที่สุดเลยเห็นปะแล้วเนี่ยเป็นเครื่องของกังนัมเว้ยซึ่งไอที่ฉันเคยไปลองมันเป็นแบบว่ามันเป็นของแบบไอดีแอคเฉยๆมันจะอยู่ที่ตรงนี้มันแบบอาจจะยังไม่ลงไปถึงรากขนก็อาจจะต้องทำนานหน่อยอะไรคือถ้าเขาเคมว่ามันเป็นลองพาวส์ไอเดียที่แบบลงถึงรากขนจริงๆอ่ะมันก็ต้องเวิร์กกว่าอยู่แล้วป่ะเพราะมันสามารถทำลายได้แบบลึกมากกว่ามึงกูพูดเยอะไปเขาตื้นตันจริงๆชอบอ่ะด้วยความที่แบบทำเลเซอร์มาเยอะไม่ค่อยได้เอ็กซ์เพรสเครื่องอะไร IPL มันจะได้อะไรอ่ะโอ้โหนึกถึงที่แบบซื้อเครื่อง IPL ไปทำเองที่จีนอ่ะสมัยเรียนอยู่จีนมันก็จะแบบไม่มีคลินิกให้ follow up อย่างเงี้ยเราก็เลยซื้อเครื่อง IPL นะคะเป็นหมื่นๆไปทำเองเว้ยเก็บตังค์เพื่อนเลยนะกูสูญเสียไปเท่าไหร่กับมึงอ่ะเอาเป็นว่าเราเป็นเพื่อนกันมานานแล้วก็หาประสบการณ์ไปร่วมกันก็คือ IPL ถามว่าเวิร์กไหมผิวขาวขึ้นมาง่ายๆเนาะกำจัดรอยด่างแต่กูซื้อไปกำจัดขนไงเออคือไอ IPL นะมันคือมันถ้าจากรูปอันเนี้ยมันก็ลงไม่ถึงไม่ค่อยถึงรากขนอยู่แล้วเราแล้วยิ่งเป็นขนผู้ชายอย่างฉันโอ้โหขนผู้ชายอย่างผมอะครับก็คือมันก็คงไม่ค่อยเวิร์กนะครับแล้วไม่เวิร์กจริงพอมาลองอันนี้อย่างแรกที่ชอบเลยคือแบบชอบความเจ็บน้อยของมันมันน้อยกว่าอินเดียที่เคยไปทำอีกเพราะความสวยรอไม่ได้ไม่ใช่ ไหนดูสิว่าสโลแกนเขาว่าอะไรจะกัดกินสี make it bold make it hotไม่ของจริงเขาต้องเป็นอันนี้ค่ะถ้านึกถึงเรื่องขนก็ต้องกังนัมคลินิกเพราะที่กังนัมคลินิกเนี่ยใครก็สวยได้ไม่ใช่หรอกจริงจะกัดกี่สีนี้ก็ได้อยู่นะกัดสีขนจะเลกี่ทีก็ไม่มีน้ำตาเพราะมันไม่เจ็บเพราะซึ่งเป็นยี่ห้อยาชาด้วยอุ๊ยนนลืมปั๊มที่จอดรถอ่ะไปปั๊มที่จอดรถได้มั้ยเอออ่ะได้อันนี้อ่านว่าอะไรบิ๊มการงานคลินิกเพราะอะไรเรื่องขนต้องไว้ใจนึกถึงเรื่องขนต้องนึกถึงการงานคลินิกค่ะเพราะว่ามึงเดินกลับมาหลายรอบไปแล้วนะ ขอบคุณเหมียวมากที่พามาวันนี้จะบอกเลยว่าชิลมากไม่เหมือนหนังยางเส้นใหญ่ๆรัดเอกสารของมึงแน่นอนตอนนี้สิ่งที่กูรู้สึกคืออะไรรู้ปะอะไรจ๊ะคือกูปวดฉี่ปวดเหมือนกันเลยแต่กูหาไม่เจอไม่ได้หาห้องน้ำหาไม่เจอ
ที่นี่มันไม่เจ็บเพื่อแต่เขาใจดีมากนะแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยเลเซอร์กับทางกังนัมคลินิกเนี่ยเขาบอกว่าให้แอดไลน์ไปเดี๋ยวแปะไลน์ไว้ให้ตรงข้างล่างในคอมเมนต์แล้วกันเขาบอกให้แอดไลน์ไปเขาจะให้ลองเลเซอร์รักแร้ฟรีครั้งหนึ่งเลยมูลค่าเปิดแป๊บหนึ่งนะ699มึงไปส่องมาเหรอกูว่าจะเตรียมแอดไลน์ละเออ699ครั้งหนึ่ง699ก็คุ้มปะก็แบบก็มาลองดูสักทีหนึ่งให้มันดูว่าเพนสกอร์2ถึง3มันรู้สึกยังไงไม่ใช่ว่ามาหนังกระติกนัดเอกสารบีดมันไม่ได้มันเสียความรู้สึกตอนแรกที่ฉันแบบว่าคุยกับแกว่าแบบเฮ้ยเขาจะเอาเครื่องที่เลตรงนั้นมาเลใส่หน้าฉันหรือเปล่ามันสัมผัสไหมเพราะว่าตอนที่แบบไปเลของ ND ยักษ์ธรรมดาคือมันก็จะมีส่วนแบบมันจะมีที่จุดง้างอะไรมันที่แบบสัมผัสหน้าเราเออแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่มีอะไรสัมผัสเลยอีกเรื่องนึงฉันชอบคือเรื่องที่เขาแบบดูคอนเซิร์นเรื่องของความสะอาดคือเข้าไปอ่ะเขาจะแบบเอาให้ดูเลยว่าอ่านี่โกนอันเนี้ยแกะใหม่นะเออแต่ที่แบบไปคุยกับเพื่อนมาว่าแบบว่าเพื่อนผู้ชายนั่นแหละเพื่อนผู้ชายส่วนมากมันจะกลัวมันตื่นปะแต่สำหรับฉันนะคือฉันพูดเลยนะว่ามันไม่มีความรู้สึกนั้นเลยไม่มีความรู้สึกตื่นเลยว่านิดสักนิดเดียวอ่ะหรือไม่รู้สึกไม่รู้แต่ว่าแบบแต่ลึกๆคือเอาจริงๆกันตรงคอของมันอ่ะมันยังรู้สึกอยู่นะมันแค่ไม่รู้สึกตรงเขาทำไปถึงนั่นเลยหรอโอ้ยมึงเขาพอกแบบว่าปุ๊บอย่างเงี้ยพอกแบบสามเหลี่ยมยาวไปถึงรอบๆเพอริเอนัสเลยคือเราความสะอาดก่อนใส่โฟเล่เลยป่ะสะอาดยิ่งกว่า ยิ่งมีไอชุดนั้นนะที่แบบรัดเอวยิ่งรู้สึกว่าคนละโลกไปเลยเอาจริงๆอ่ะวันนี้ที่เป็นเพรสสกินมาตอนเช้าอ่ะก็คือรู้สึกชอบมันอยู่นะคือจริงๆก็เคยทำมาก่อนแต่ว่าแบบพอรู้สึกว่ามันจะบางลงเลยก็เลยรู้สึกว่าเป็นกู๊ดไซน์เป็นสัญญาณที่ดีบอกก็ให้เราอาบน้ำเสร็จก็จะได้แบบเช็ดแล้วรู้สึกแห้งง่ายขึ้นไม่ต้องตากฝนลมนี่หรอจริงไม่ต้องมาได้เป่าผมมาเป่าอะไรอย่างนี้แบบเหมือนเคยคุยกับเพื่อนเออนางก็เคยบอกว่านางก็บอกว่านางก็อยากให้แฟนทำนะแต่เอาจริงคือเป็นผู้ชายแต่เอาจริงมันก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่ก็มีคนชอบคนหนึ่งอุ้ยฉันเอาไปให้เขาดูดีกว่าว่าฉันไม่ทำมาแล้วอยากเป็นแฟนเราไหมคือถ้าเป็นเรื่องโรสเซนี่ตรงนี้เราก็บอกไม่ได้เหมือนกันว่าแบบแฟนเขาจะชอบไหมแต่นี่คิดว่าตอนนี้ฉันชอบตัวเองมากตอนที่แบบเมื่อเช้าเพ็บสกินมาก็รู้สึกว่าชอบรู้สึกมันเช็ดง่ายมันเบามันสบายมันสบายมันโล่งอย่างเงี้ยมันไม่แย่เลยอ่ะโอเคเลยใช่มันแบบ better than my expectation มาจริงอ่ะคือฉันก็ไม่รู้ว่าสภาพของเธอเป็นยังไงนะเพราะฉันก็ไม่เคยก้มไปดูเหมือนกันโดยเฉพาะช่วงแบบโซนเพอริเนียมเพอริเอนัสอะไรเงี้ยที่ฉันยิ่งไม่เคยเห็นมาก่อนของฉันอาจจะสวยก็ได้ปะต้องตะแคงมันจะเหี้ยความนอนความเอาความหรอถ้ามึงมีแฟนมึงอยากให้แฟนทำบราซิเลียนไหมกูก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องมึงไม่เอาเขินกลัวไม่มีแฟนเหรอกลัวแบบว่ากลัวอุ้ยมันอีเรื่องมากตั้งสเปกมาเข้าสู่ช่วง educate กันหน่อยดีกว่าช่องเรายังไงมันก็ต้องมีการ educate อยู่แล้วอะไรคือเลเซอร์ขนจริงๆมันมีหลายประเภทมันจะลงได้หลายแบบต่างเลเวลที่ต่างกันมากอย่างเช่น IPL คือเท่าที่เคยอ่านมานะ IPL มันก็จะลงได้แบบระดับนึง NDR ก็ลงได้ระดับนึงอะไรเงี้ยแต่ของที่เนี้ยเขาบอกว่ามันเป็น long pulse NDR ของกังนัมคลินิกเครื่อง imported from Italy ราคาเท่าไหร่ 2.5 ล้านราคา 2.5 ล้านเลเซอร์ขนก็คือแบบกลไกของมันก็คือการแบบฟิลแสงมันจะรวมพลังงานนึกออกป่ะเหมือนแบบสีดำทำไมสีดำถึงเจอแดดแล้วร้อนกว่าสีขาวอะไรเงี้ยสีขาวที่มันสะท้อนแสงออกเยอะอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็เหมือนกันเราก็ใช้แสงแบบว่าบึ๊ชเข้าไปที่ผิวแล้วเราก็คาดหวังให้แบบรากขนข้างล่างอ่ะมันรวมเป็นความร้อนและทำลายตัวมันเองซึ่งการกำจัดขนที่ดีก็คือการกำจัดขนที่แบบมันกำจัดที่ตัวรากถูกปะเพราะถ้าแกแบบกำจัดแค่ไม่ถึงรากอ่ะมันก็จะไม่รากมันก็ไม่ตายมันก็สร้างใหม่ได้อยู่ดีก็อันนี้เขาบอกว่ามันเป็นลองเผาเซนเดียที่ลงไปถึงรากที่แบบลงไปได้ลึกมากที่สุดในรูปที่ขึ้นไว้ตรงนี้ก็คิดว่าประสิทธิภาพและการกำจัดขนน่าจะแบบน่าจะเก่งพอสมควรบวกกับที่ไปลองมาก็คือมันไม่เจ็บอะเพสกอร์มันไม่เกิน5มันทนได้ด้วยแล้วก็บอกว่ามันน่าทำแบบต่อเนื่องอะสำหรับใครที่อยากรู้ว่ามันรู้สึกไงก็ลองแอดไลน์ข้างล่างมาก่อนก็ได้แล้วก็เขาจะให้ฟรีเป็นรักแร้เนาะรักแร้จริงก็เจ็บนะเคยลองทำแบบ IPL ยังเจ็บเลยก็
ลองแอดไลน์มาถ้าชอบก็ค่อยกลับมา follow up ต่อก็ได้ก็จะชอบอ่ะส่วนแบบจะไปทำที่ไหนอะไรเงี้ยจะ follow up ที่ไหนสุดจากที่คุยมาเขาบอกว่าสาขาเอาแค่ในกรุงเทพอ่ะเขาบอกว่ามี28สาขาเลยใช่แบบจะคิดไปทำที่แบบสีลมคอมเพล็กซ์อะไรเงี้ยแถวบ้านฉันสมุทรปราการก็จะมีตรงแบบซีคอนสแควร์ศรีนครินทร์อะไรอย่างเงี้ยแถวชลบุรีก็คงเป็นแบบเซ็นทรัลพัทยาอะไรเงี้ยเราใส่กระเพี้ยวได้เลยเพราะไม่เจ็บเลยตอนนี้ก็คือแบบมาเที่ยวต่อแล้วเนี่ยเออหรือไม่ก็แบบแถวไหนอ่ะเซ็นทรัลเวสเกตก็มีอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่เข้าดูคลิปนี้นะคะฝากไลค์กดแชร์กำลังใจให้ธนาด้วยอย่าลืมไปแอดไลน์ของฟรีเนี่ยไปจัดค่ะทุกคน ไปจัดของฟรีนะคะจะจัดไหม จัดจ้า